สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของสินค้าเกษตรไทยในการค้าขายกับประเทศคู่เจรจาซึ่งเป็น FTA เนี่ยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเรามียอดเกินดุลอยู่ประมาณ500,000ล้านด้วยกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกับคุณเบญจวรรณ ศิริโพผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับมีการคาดการณ์กันว่าในปี2567นี้นะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะมีปริมาณคิดเป็นสัดส่วนของGDP อยู่ที่ 190.7 เลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารออมสินครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับด้วยการมอบโชคมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสลากออมสินพิเศษเลยนะครับโดยธนาคารได้เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1มูลค่าถึง111ล้านบาทด้วยกันนะครับมีให้เลือกทั้งสลากที่เป็นใบสลากแล้วก็สลากแบบดิจิตอลนะครับโดยผู้ที่สนใจเดี๋ยวจะต้องออมสลากออมสินพิเศษ1ปีระหว่างวันที่1เมษายน2567ไปจนถึงวันที่15เดือนพฤษภาคม2567นี้เท่านั้นนะครับในอัตราหน่วยละ100บาทด้วยกันซึ่งหากฝากจนครบกำหนดอายุของสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยกลับคืนมาอีกหน่วยละ 0.35 บาทหรือว่า35สตางค์นะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์นะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้มีเตรียมของขวัญพิเศษนะครับเพื่อมอบให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็มอบของขวัญพิเศษต่อไปนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีนะครับซึ่งดอกเบี้ยที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีนะครับซึ่งดอกเบี้ยที่จะรับเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินในโอกาสที่ได้ก่อตั้งมาครบ111ปีเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีคำถามคือว่าดอกเบี้ยที่จะรับเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับต้องเสียภาษีหรือไม่หรือว่าต้องไปคำนวณภาษีหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่8เมษายนจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณปรีชาเอกไพเราะนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการค้าระหว่างคู่เจรจาระหว่าง FTA กับคู่เจรจา FTA ของไทยเรากับประเทศไทยเรานะครับตอนนี้เรามีดุลได้ดุล500,000ล้านด้วยกันนะครับพูดคุยกับคุณเบญจวรรณ ศิริโพผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวคงได้คุยกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวFTA ที่เรามีการค้านี่ก็มีการเจรจากันอยู่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด9ประเทศนะครับก็ประกอบไปมี9ประเทศนะครับประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีอินเดียและก็ฮ่องกงซึ่งมีการค้าขายที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกับคุณเบญจวรรณนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเบญจวรรณครับสวัสดีค่ะคุณวิรพัฒน์ค่ะเจอกันอีกครั้งค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ FTA แล้วก็ประเทศคู่เจรจาระหว่างไทยเรามีกี่ประเทศแล้วฮะเนี่ยฮะคุณเบญจวรรณกี่ประเทศกี่กลุ่มต้องใช้คำนี้เราทั้งหมดทั้งหมดก็19คู่ค้านะคะครับ18ประเทศคู่ค้า18ประเทศ14ฉบับแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราทำมากันตั้งแต่ปี3835ใช่ค่ะถ้ามองประเด็นวันนี้ที่คุณพิรพัฒน์ได้หยิบยกกันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งของในมุมมองของตัวสินค้าเกษตรนะคะที่กับ FTA คือการเปิดการค้าเสรี9ประเทศมีการเติบโตขยายตัวจริงนะคะแล้วก็มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรไทยเกินดุล 500,000 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังมีการติดตามกันอยู่ครับดิฉันขอลงในข้อมูลในรายละเอียดว่าตัว9ประเทศตรงนี้คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีอินเดียฮ่องกงค่ะเป็น9ประเทศที่เราทำ FTA ในปีล่าสุดคือปี66คือปี67ตอนนี้เรายังไม่ครบเทอมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดูตัวเลขในปี66คือเรามีมูลค่าการค้ามากถึง 1.01 ล้านล้านบาทคือเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อปี65เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเพราะปี65นั้นคือประมาณ 9.78 แสนล้านบาทถือว่าเราเพิ่มขึ้นประมาณ 3.25% ทั้ง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคค่ะแล้วก็มองในแง่ของตัวถ้าส่งออกคือภาพใหญ่ที่ตอนแรกที่คุณธีรพูดถึงที่เกินดุล นั่นหมายความว่าเราขายสินค้าได้มากกว่าที่เรานำเข้า นี่คือความต้องการของเขาที่ต้องการสินค้าไทยเรามองในมุมของการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยปี66เนี่ย 7.7 แสนล้านบาทถ้าเทียบปี65เพิ่มขึ้นตอนปี65 7.5 ก็ถือว่าขายดีอยู่นะฮะก็ยังเพิ่มตอนนี้ก็ได้เพิ่มขึ้น แต่เรานำเข้าในปี66เรานำเข้าจาก9ประเทศเมื่อสักครู่ที่เรามีการทำ FTA กัน 2.40 แสนล้านบาทในปี65 2.2 แสนล้านบาทถือว่าปี66 เราก็นำเข้าเขาเยอะเหมือนกันแสดงว่าต่างคนต่างค้าขายกันซึ่งกันและกันก็ถือว่าสินค้ามีโอเคใช่ในแง่ของตัวมองถ้าเทียบเมื่อกี้ส่งออกนำเข้ามองเรื่องดุลการค้าเราได้ดุลการค้ามีมูลค่า 5.29 ล้าน 5.29 แสนล้านบาทถือว่านี่เป็นความได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรของไทยเราคือเราขายได้มากกว่านำเข้าแล้วก็ส่วนประเทศที่เราส่งออกไปมากที่สุดถ้าเรียงเมื่อกี้9ประเทศนะคะจีนค่ะจีนเป็นอันดับหนึ่งที่เราส่งออกเขาต้องการสินค้าไทยเรามหาศาลคนจีนก็เยอะมหาศาลญี่ปุ่นตามมานะคะอินเดียตามมาค่ะเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียแล้วถ้ามองว่าเขาชอบสินค้าอะไรของเราที่เราส่งออกมองในมุมของภาพ9ประเทศ FTA นี้ทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งที่ตลาดต่างประเทศต้องการมีมูลค่าที่เราส่งไปในช่วงเมื่อปี66ล่าสุด 1.39 แสนล้านบาทนี่คือในกลุ่ม9ประเทศนี้ถัดมาอะไรล่ะที่เขาต้องการจากไทยเราหรือเราเก่งไก่ปรุงแต่งค่ะคุณที่ไก่ปรุงแต่งใช่ 5.32 หมื่นล้านบาทถัดมาอะไรอีกยางธรรมชาตินี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าเด่นของไทยเราถัดมามันสำมะหลังก็ถือว่าเขายังต้องการตัววัตถุดิบจากไทยเรามันสำหรับและอีกลำดับหนึ่งก็คือชิ้นเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็งค่ะแสดงว่าฝีมือของด้านสินค้าเกษตรของประเทศไทยค่อนข้างจะมีความชัดเจนและเป็นที่ต้องการของ9ประเทศที่เราทำ FTA นี้ด้วยกันนะคะยกมองโยงต่อไปบอกว่าแล้วเราพยายามจะวิเคราะห์และติดตามดูว่าในคู่ค้ารายประเทศคู่ค้าเนี่ย อะไรที่มีอัตราการค้าเติบโตสูงอะไรที่ประเทศไหนที่มี
การติดตามกันคู่ค้าในอัตราที่เติบโตลดลงคือในแต่ละปีหน่วยงานภาครัฐเองก็คงต้องมีการติดตามประเมินแล้วเพื่อจะดูพิจารณาว่าสินค้าอะไรที่เราจะค้าขายได้ดีมากขึ้นมองว่าถ้าในแง่ของตัวอัตราการค้าที่มีการเติบโตสูงมากขึ้นเนี่ยคือจีนยังคงเป็นตลาดอันดับหนึ่งของสินค้าเกษตรไทยค่ะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือทุเรียนชัดเจนว่าทุเรียนเนี่ยคนจีนต้องการกินทุเรียนของไทยมากมันสำหรับอย่างธรรมชาติแน่นอนยังมีความชัดเจนว่าเราส่งไปตลาดจีนได้เยอะอยู่มานิวซีแลนด์ค่ะนิวซีแลนด์ถือว่ายังคงมีความต้องการสินค้าเกษตรไทยสูงขึ้นอีกเหมือนกันเขาต้องการอะไรจากบ้านเราเขาต้องการอาหารสุนัขหรืออาหารแมวอ่ะสำเร็จรูปคนไทยเก่งนะคะแสดงว่าเราผลิตตัวนี้ค่อนข้างจะสามารถไม่เชิงว่าเป็นอาหารของมนุษย์เราเป็นอาหารสัตว์คนไทยเรามีวัตถุดิบเยอะดีฮะคุณเบญจวรรณใช่ไหมใช่ค่ะวัตถุดิบเยอะเราน่าจะมีศิลปะหรือมีเทสในการที่จะแมวชอบใช่ค่ะถัดมามีปลาทูน่ากระป๋องอันนี้เราติดอันดับตลอดว่าใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะมีน้ำตาลที่น้ำตาลที่จากอ้อยเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเอ้ยไทยเราเองเป็นตัวนำอยู่แล้วในเรื่องของน้ำตาลไทยก็นิวซีแลนด์ต้องการของไทยถัดมาชิลีก็ต้องการสินค้าไทยเราสูงเพิ่มมากขึ้นอีกชิลีเนี่ยต้องการปลาทูน่ากระป๋องจากไทยต้องการอาหารสุนัขหรืออาหารแมวสำเร็จรูปเหมือนกันชิลีต้องการสับปะรดปรุงแต่งเพิ่มขึ้นค่ะครับนี่อันนี้คืออ้าวเราเห็นแล้วสินค้าสับปะรดเราชิลีต้องการคนทางอเมริกาใต้ต้องการกินสับปะรดปรุงแต่งถัดมาเปรูเหมือนกันก็น่าสนใจเรื่องชิลีเปรูเนี่ยอเมริกาใต้นี่มีความต้องการเหมือนกันต้องการปลาทูน่ากระป๋องจากไทยอยู่เหมือนกันต้องการข้าวโพดไปปลูกค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่เรามองว่าเออแสดงว่าภูมิอากาศเขากับเราสามารถที่จะเอาข้าวโพดจากบ้านเราไปสำหรับการเพาะปลูกได้เขาต้องการข้าวอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของไทยอยู่แล้วชิลีแต่ส่วนที่เรามีชิลีค่ะชิลีนี่ประเทศที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยใช่ไหมใช่เขาจะไม่ค่อยมีพื้นที่ชิลีเปรูใช่ค่ะชิลีเปรูต้องการเราเพิ่มมากขึ้นครับส่วนตัวเลขที่เราตามดูว่าที่เราไทยส่งออกไปลดลงแต่ถึงแม้จะลดลงแต่ภาพที่ใหญ่ตอนแรกคือเรายังคงขายสินค้าเกษตรได้ดีแต่ไทยลดลงสินต้องการไทยลดลงไปนิดนึงเราดูในเมื่อปี66ญี่ปุ่นต้องการส่งออกเราลดลงไปนิดนึงคือสินค้าส่งออกลดลงประมาณ 5%แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงต้องการไก่ปรุงแต่งของเราต้องการชิ้นเนื้อเครื่องในของเราต้องการอาหารสุนัขแมวเหมือนเดิมส่วนเกาหลีใต้ก็ส่งออกลดลงไปอีกนิดนึงลดลงมากกว่าญี่ปุ่นคือประมาณร้อยละ 8% ครับประมาณ 8% อันนี้ก็เกาหลีใต้ต้องการน้ำตาลค่ะต้องการน้ำตาลต้องการยางต้องการไก่ปรุงแต่งถ้าเราไปเกาหลีใต้เราก็อาจจะนึกถึงสินค้าพวกนี้ไปจากบ้านเราเยอะเขาคงไปใช้ในประกอบอุตสาหกรรมส่วนอินเดียอันนี้อินเดียส่งออกเราส่งออกอินเดียลดลงไปถึง 22% อันนี้เป็นมุมที่เราคงต้องมีการติดตามศึกษาว่าในปี66ปกติคราวนี้เราส่งออกอินเดียลดลงมากกว่าประเทศอื่นก็อาจจะด้วยเชิงในนโยบายอะไรก็ตามเราคงต้องทำการบ้านกันต่อว่าทำไมเขาส่งเอาของเรานำเข้าลดลงไปประมาณ 22% ถัดมาออสเตรเลียก็มีอัตราการส่งออกที่ลดลงไปประมาณ 7% ก็ไม่มากเท่าไหร่นักนะคะก็โดยภาพของตัวเลขทั้งหมดก็โดยภาพของว่ากลุ่มผู้ค้าอันไหนที่มีการค้าเติบโตสูงกลุ่มผู้ค้าอันไหนที่มีการค้าลดลงแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยยังเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรถึง500,000 ล้านบาทเท่ากับว่าเป็นการสะท้อนที่ศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของ9 ประเทศพวกนี้กับสินค้าเกษตรไทยก็ให้เราตระหนักไว้แต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าทุกอย่างมันมีการแข่งขันกันทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะจีนเราชัดเจนตลาดจำได้แล้วก็คิดอยู่เสมอคนจีนชอบกินทุเรียนของไทยอันนี้ก็ยังคงเท่ากับว่าเป็นทิศทางของเกษตรกรของไทยน่าจะมีการปรับปรุงเรื่องทุเรียนมากขึ้นทุเรียนประเทศไทยมีเกือบ600 สายพันธุ์มีเยอะมากแล้วก็พยายามที่จะทำให้เป็นทุเรียน GI มากขึ้นจาก11สายพันธุ์พยายามจะทำให้ได้มากขึ้นอันนี้ว่าเป็นตัวกระตุ้นมากที่ประเทศไทยจะต้องเร่งเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสินค้าทุเรียนในแต่ละพื้นถิ่นนะแล้วก็ถ้ามองดูสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปสูงสุด10อันดับในปี66ที่เป็นมูลค่า 4.57 แสนล้านบาทเนี่ยลำดับมาเลยค่ะ1ทุเรียน2ไก่ปรุงแต่ง3ยางธรรมชาติ4มันสำปะหลัง5ชิ้นเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่แช่แข็ง6ตาคือแป้งมันสำปะหลัง7น้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำผึ้ง8ผลไม้9น้ำปลาน้ำมันปาล์มดิบประมาณนี้นี่คือสินค้าที่ดิฉันว่าหลายๆท่านถ้าเคยติดตามก็จะมองว่าเป็นสินค้าเก่งของประเทศไทยเราค่ะก็โดยประมาณทีนี้อย่างทุเรียนเนี่ยผมสงสัยมานานหลายปีแล้วคุณเบญจวรรณคือคนจีนเนี่ยเขามีเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ประเทศเขามีขนาดพื้นที่กว้างขวางเหลือเกินของเรามีอยู่นิดเดียวเองถ้าเกิดเทียบกับของเขาเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเรากับผลิตทุเรียนส่งไปขายเขาแล้วมันจะเหลือนะฮะมันจะพอไหมเอางี้ดีกว่าไม่พอนะผมว่านะน้องๆอันนี้น่าคิดนะคะแต่คนไทยเราเองก็เหมือนมันมีการคัดกรองแยกกันว่าทุเรียนบางอย่างสายพันธุ์บางอย่างประเทศคนในโลกท้องถิ่นเรากินแต่อันนี้เป็นตัวเลขที่เรามองว่าพื้นที่บางบางพื้นที่ก็มีการปรับตำแหน่งแล้วก็เพิ่มปลูกทุเรียนมากขึ้นอันนี้มันเป็นตัวชี้เหมือนกันซึ่งเราคงเองคงต้องพยายามจะสมดุลเหมือนกันว่าบางครั้งการไปเปลี่ยนพื้นที่พืชบางอย่างแล้วปลูกทุเรียนมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์อย่างนั้นมากขึ้นก็ได้ต้องระวังต้องระวังค่ะดิฉันมองว่าไอ้สิ่งที่เราค้าขายแล้วเราได้เห็นตัวเลขภาพเกินดุลตรงนี้มันเหมือนเป็นความสำเร็จหรือความชื่นใจของตัวการพัฒนาสินค้าเกษตรนะคะแต่อย่างไรก็ตามจริงๆมันเท่ากับว่าเราคงไม่ทิ้งเกษตรกรในแง่ของตัวโอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเขาแต่ผลกระทบที่เราก็คงต้องมีการพึงระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าการค้าการขายมันไม่ใช่เราได้ฝ่ายเดียวนะคะใช่แล้วมันมีสิ่งที่เกิดอาจจะเกิดผลกระทบก็ได้แต่ในแง่ของการสิ่งที่เราจะได้แน่นอนเรามองเห็นว่ามันเป็นการกระตุ้นของการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรของไทยแน่นอนยิ่งค้าขายแล้วความหลากหลายของสินค้ามันมีประดังต่างๆให้เราเห็นอีกมากมายมันสิ่งที่เกิดขึ้นในบางมุมสินต้นทุนสินค้าอาจจะลดลงเพราะว่าการทำ FTA แล้วภาษีนำเข้ามันลดลงก็เท่ากับว่าเราเอาเข้ามาทำผลิตวัตถุดิบเป็นบางสินค้าก็อาจจะมีต้นทุนลดลงมีแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามตรงนี้เกิดขึ้นแต่ในเชิงผลกระทบที่เราต้องคอยพึงระมัดระวังให้กับเกษตรกรคือเหมือนที่เพราะว่าคุณชลพัฒน์เคยติดตามของงานของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรเรื่องการเยียวยาการกองทุนตัวนี้ยังคงทำงานอย่างสม่ำเสมอที่จะต้องพัฒนาให้กับเกษตรกรไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อสู้กับการค้าการขายของต่างชาติดิฉันว่ามันเป็นบทบาทเป็นภารกิจหน้าที่ของแข่งเกษตรที่เราห่างไม่ได้ยิ่งวันข้างหน้าการทิศทางของการค้าเสรีมีมากขึ้นจริงๆมาตรฐานสินค้าหรืออะไรก็ตามตรงนี้มันยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ดิฉันก็เชื่อมั่นว่าเกษตรกรหรือว่าคนไทยยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่มีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็เขาพร้อมที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้กับพ่อแม่เข้าได้ถ้าเขาจับประเด็นหรือเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมาช่วยพ่อแม่ช่วยพัฒนามรดกที่ดินสินค้าทำเป็นสินค้าเกษตรของครอบครัวเขาดิฉันมองว่าอันนี้คือการรองรับและการเตรียมการในทิศทางที่ไม่เราหนีไม่พ้นของการจะทำ FTA ในวันข้างหน้าที่คงต้องมีการเปิดทำต่อครับคุณเบญจวรรณครับปกติเรามีการเจรจาตลอดเวลาไหมฮะมีค่ะยังมีอยู่ค่ะเรียนว่าจริงๆตอนนี้ไทยยังเจรจาอยู่ถึงกับอีก6ฉบับค่ะที่ไทยกำลังเจรจาอยู่ยังไม่จบงานง่ายๆนะยังไม่จบง่ายๆค่ะมีเรื่องของตัว FTA กับตัว EFTA คือตัวสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป
ตรงนี้เจรจาไป9รอบแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะมีการเจรจาอีกทีอีกครั้งหนึ่งที่10ประเทศไทยเดือนนี้แล้วค่ะเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเป้าหมายของกระทรวงในประเทศไทยเราว่าจะมีแผนการลงนามให้ตกลงให้ได้ภายในปีนี้แล้วก็ถัดไปก็คือเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาเขตการค้าเสรีไทยกับสหรัฐอาหรับอิเมร์ตรงนี้ก็สื่อว่าอีก3ฉบับคือกับไทยกับEU ค่ะแล้วก็ไทยตุรกีไทยปากีสถานตัวนี้เป็นการเจรจาที่กำลังเจรจาอยู่อีก6ฉบับอะไรก็ตามตรงนี้การใส่ตองหรือไม่ใช่ว่าเราก็จะพูดพลาดเข้าแต่ทุกครั้งที่จะตกลงเซ็นลงนามกันไปมันเป็นการทำงานที่เป็นทีมที่ประสานกันเลยจริงใช่ต้องประสานกันค่ะพาณิชย์เป็นหน่วยนำ อุตสาหกรรมการคลังเกษตรสำนักงานสื่อการเกษตรเองคงก็จะมีการเรียกหน่วยงานต่างๆมาคุยร่วมกันค่ะเพราะว่าเราระมัดระวังกับผลกระทบกับเกษตรกรเราค่ะในการค้าการขายก็ตามสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นทิศทางยังมีอีกการเจรจาต่อไปเรื่อยๆครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณมากนะครับคุณเบญจมันครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับยินดีค่ะขอบคุณพิพัฒน์เช่นกันนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเบญจวรรณสิริโพนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็คงจะต้องมีการเจรจาแล้วก็พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าวินด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งประเทศคู่เจรจาแล้วก็กับไทยเราด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องราวของสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มีการคาดการณ์กันว่าปีหน้าปีนี้นะครับปี2017เนี่ยนะครับน่าจะปรับขึ้นไปเป็น 90.7 ด้วยกันเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ธนาคารได้ก่อตั้งมาครบรอบ111ปีเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีคำถามคือดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับก็ส่งคำตอบมาทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ